ธิวาสยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจัดกำลังในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงรวมทั้งกำลังพลหน่วยทหารที่ท่านก็มากระจายทุกพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะครับกำลังจำนวนมากนะครับมีหลายๆอำเภอมีการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับอยู่ในพื้นที่ก็จัดผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้พี่น้องประชาชนและประเทศชาติสิ้นไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วแยกไปได้ของศูนย์ประการตำรวจจังหวัดชัยนครใต้นะครับได้สั่งการมาที่ตำรวจภูธรนราธิวาสให้ทำการระดมแถวนะครับปล่อยแถวกวาดล้างให้ระดมเจ้าที่3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและประชาชนรวมตลอดถึงพี่น้องประชาชนครับเข้ามาออกมาส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลสอดส่องนะครับปัญหาอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยการลักรถจักรยานยนต์ปัญหาของสถานบริการผิดกฎหมายบ่อนการพนันรายต่างเหล่านี้นะครับเราจะมีการเร่งรัดกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับ7วันที่เน้นพิเศษจริงๆนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับกับอาวุธปืนสงครามอาวุธต่างๆนะครับสิ่งผิดกฎหมายรวมตลอดถึงพวกดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟนะครับที่จะใช้ในการประเพณีลอยกระทงนะครับก็ขอให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยครับก็กลัวว่าเราจะสนุกเพลิดเพลินกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วจะทำให้พี่น้องประชาชนไม่มีความสุขในช่วงนี้ครับ